เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความรักของแบบคนแต่ละราศีจะเป็นยังไงในช่วงนี้จะมีเกณฑ์มีป่ามาเปย์ครับผมมีเงินก็คือมีเงินไม่ได้ต้องเปย์ผัวมีเกณฑ์ได้ผัวเด็กมาติดครับผมอุ้ยมันเป็นแบบตรงข้ามกับฉันน่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่พาเพื่อนพังนะคะวันนี้คือเราจะมีแขกรับเชิญมาแบบว่าพูดเลยว่าการแต่งหน้าเนี่ยเป็นรองนะคะการแบบดูดวงเป็นหลักคุณผู้ชมเพราะการจบสายวิทย์ของฉันน่ะไม่ช่วยเลยเพราะฉันก็งมงายเว้ยงงมาก เรื่องดูดวงอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้มันก็จะเป็นเดือนเกี่ยวกับว่าบรรยากาศของความรักอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความรักของแบบคนแต่ละราศีจะเป็นยังไงเฮ้ยน่าสนใจแล้วดิแต่จะให้ฉันมาดูเองฉันก็ไม่รู้เรื่องนะคุณผู้ชมต้องเชิญคนมาดูเลยนะคะนั่นคืออาจารย์ไว้เปิดดวงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตบมือให้อาจารย์หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอ่ะอันนี้คืออาจารย์ไว้เปิดดวงนะอาจารย์ไว้แนะนำตัวหน่อยค่ะก็ผมอาจารย์ไว้เปิดดวงนะครับจากเพจไว้จีเวลนะครับวันนี้เราจะมาทำนายดวงความรัก12ราศีแบบซับๆครับเป็นแบบความรักแบบในแง่นั้นที่มันไปทางแบบว่าเป็นทางของเราอ่ะนึกออกปะอ่ะทุกคนก็จะแบบว่าอาจจะเคยเห็นคอนเทนต์ของอาจารย์แล้วนะคะที่จะมีการแบบว่าแชร์ราศีต่างๆว่าเออราศีไหนจะเจอเรื่องความรักอะไรยังไงแล้วเราก็เห็นว่าอุ๊ยมันเป็นทางเรามันมีทางแบบว่ามุ้ยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อ่ะโอเคก็จะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองของอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้ก็คือหลอกอาจารย์มานั่นแหละนะคะเราอยากรู้ว่าเกิดการดูแลตัวเองของอาจารย์เนี่ยแบบ12ขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็แต่ละขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะเขาเรียกว่าแวะเมาส์เกี่ยวกับแต่ละราศีว่าแต่งไปคุยไปเออแต่งไปคุยไปเป็นคอนเซปต์เราที่ไม่เน้นอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากคุยคุยคุยแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นอะไรไม่เป็นนะครับก็ฝากน้อยหนึ่งแนะนำด้วยนะครับผมน้อยหน้าละน้อยหน้าเดี๋ยวน้อยหน้าแนะนำเองนะจี๊ยบไม่คือเราก็ทำตามแบบแขกรับเชิญเราได้เลยโอเคค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยค่ะอาจารย์ใช้อะไรขั้นตอนแรกก็เป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น Eucerin Micellar Water นะคะก็จะแบบว่าเช็ดทำความสะอาดก่อนแบบนึ่งอย่างเงี้ยเออแบบว่าแอบถามอาจารย์หน่อยว่าแบบคนที่มีความสนใจอยากจะเป็นแบบหมอดูหรือว่าอยากจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านดูดวงอะไรเงี้ยเราสามารถศึกษาได้ด้านไหนบ้างคะที่ไหนบ้างในดูดวงนะครับเขาก็จะมีสถาบันในการสอนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้หลากหลายเราก็เสิร์ชจากใน Google ได้นะครับแล้วก็แล้วแต่ความชอบบางคนชอบเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขก็ไปดูดวงศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขนะครับดวงดาวแต่ถ้าใครชอบเกี่ยวกับลายมือนะครับผมก็ไปเรียนเลยเกี่ยวกับลายมือเพราะว่าศาสตร์แต่ละอย่างมันจะมีความแม่นแตกต่างกันนะครับแต่เท่าที่ผมคิดเนี่ยแล้วก็ศึกษามาเนี่ยลายมือค่อนข้างแม่นมากนะครับแล้วก็เกี่ยวกับตัวเลขนะครับนำมาผสมกันจะมีความแม่นยำมากที่สุดครับอุ้ยแต่ถ้าลายมือก็แม่นแต่ถ้าลายเขาก็แม่นกว่าขอแล้วได้เลยไม่ได้แบบในแง่นั้นนี่หรออุ้ยแล้วถ้าแบบลายมืออย่างเงี้ยเออแต่ลายมือมันก็เป็นอะไรที่ติดกับเรามาตั้งแต่เกิดเนาะมันก็อาจจะเป็นตัวที่แบบว่าเออดูได้อะไรอย่างงี้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคอมเมนต์ในเนื้อคุณผู้ชมอ่ะชอบดูแบบไหนเป็นชอบดูเป็นราศีเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นลายมือเป็นบางคนชอบดูเป็นโง่เฮงอะไรอย่างงี้เนาะใช่ครับอุ้ยมันมีเยอะเหมือนกันนะจานทุกสีมงคลหรืออะไรอย่างงี้ด้วยใช่ยิปซีอะไรต่างๆครับผมมันก็แล้วแต่เยอะมากอ่ะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเสร็จไปแล้วหนึ่งขั้นตอนนะคะเรามาเริ่มที่ราศีแรกกันเลยนะคะนั่นคือราศีมังกรครับมังกรค่ะอันเดี๋ยวหนึ่งขออนุญาตอ่านนี้ให้เลยนะคะก็คือเป็นคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมนะคะถึงวันที่12กุมภาพันธ์ของทุกปีในแง่นั้นเออแต่ว่าไอ้แบบนี้เราเคยเห็นแบบหลายช่วงการแบ่งเหมือนกันเนาะใช่ครับผมเออมันคือมันแล้วแต่ตำราใช่ไหมแล้วแต่ตำราตำหลักแต่ละประเทศด้วยเหมือนกันนะครับโอเคแต่ว่าตำรานี้เราก็วันนี้เนาะก็คือ15มกราคมถึง12กุมภาครับเป็นดวงในความรักในแง่ไหนคะราศีมังกรมังกรนะครับในช่วงนี้จะมีเกณฑ์มีป่ามาเปย์ครับผมเฮ้ยมีป่ามาเปย์ป่ามาเปย์นี่หมายความว่าอยู่เฉยๆเขาก็เปย์ถูกไหมฮะก็ต้องมีได้ของเกลียดมากเลยอะราศีมังกรทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้อะถ้าเปิดมาปุ๊บเธอก็ได้ของเลยฉันงงมากมังกรเธอจะได้ก่อนแล้วก็แบบว่างั้นก็เป็นเกณฑ์ที่ว่ามังกรเนี่ยก็คือจะอยู่เฉยๆก็ได้ใช่ครับอยู่เฉยๆก็เดี๋ยวอยู่เฉยๆผู้ก็โอนให้อยู่เฉยๆผู้ก็เปย์อะไรประมาณนี้มังกรเธอปิดไปเลยปะราศีมังกรฉันไม่ชอบเลยเดี๋ยวเพิ่งยิ่งถามมีหลายราศีโอเคอุ้ยไม่แค่ราศีหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวอาจจะมีที่แซ่บกว่าก็ได้นะครับอุ้ยเดี๋ยวถึงของฉันเธอรู้เลยจ้ามังกรนี่อ่ะโอเคค่ะ
ขั้นตอนที่2ค่ะอาจารย์ทำอะไรคะเป็นบำรุงนะครับอุ๊ยตัวนี้เป็นอัลติมูนนะคะขอดูหน่อยค่ะตัวนี้อัลติมูนของชิเซโดนะคะแล้วหนึ่งก็จะใช้ตัวมันก็จะเหมือนเป็นเฟิร์สเซรั่มเฟิร์สแคร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วหนึ่งจะใช้ตัวนี้ค่ะเยาวดำละกันค่ะตัวนี้อยู่แต่เฟสช็อปนะคะบำรุง1จริงๆอาจารย์ไว้กับน้อยหนึ่งอ่ะอายุพอๆกันนะแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์แบบก็จะเป็นคนดูแลตัวเองเหมือนกันคือใช้สกินแคร์ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบเยอะเหมือนกันแล้วก็แบบค่อนข้างหลากเราก็แบบรู้สึกว่าหลังๆมันเนี่ยพวกสกินแคร์มันมีแบบขั้นตอนอะไรเยอะแยะมากมายมากขึ้นเยอะเลยเนาะมันแบบดูเอ้ยยิบย่อยอะไรนู่นนี่นั่นสนุกกับการใช้ครับผมชอบแบบซื้อทีเดียวแล้วผมแบบว่าก็ทาเรื่อยๆเลยแบบนี้อุ๊ยอาจารย์เป็นแบบจะมาเปราศีมังกรปะเนี่ยถามว่าราศีมังกรต่อไปเลยค่ะราศีต่อไปคือราศีครับนี่ราศีที่ทำนี้ราศีกุมนะครับอุ๊ยราศีกุมกุมอะไรกุมวันไหนบ้างครับผมกุมก็คือวันที่13กุมภาถึงวันที่14มีนาครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับเป็นดวงเปผัวครับเฮ้ยแรงมากงั้นคือแบบราศีกุมเนี่ยจะเป็นดวงที่แบบว่ามีเงินก็คือมีเงินไม่ได้ต้องเปผัวต้องตั้งใจทำงานแล้วล่ะราศีกุมใช่คือทำงานเก็บเงินเยอะๆนะฮะเฮ้ยแรงว่าแรงว่าอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าราศีกุมอ่ะได้กับราศีมังกรก็เข้ากันปึ๊บๆเลยดิอาจารย์ใช่ครับมันก็เลยมีความแมทช์กันอ๋องั้นแปลว่าคนราศีกุมก็อาจจะเสียเงินให้คนราศีมังกรมีมังกรดวงดีเกินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวอาจจะมีราศีอื่นที่โดนเปก็ได้ฉันจะรู้ได้ไงโหงั้นแปลว่าคนราศีกุมอ่ะก็ต้องตั้งใจทำงานนิดนึงใช่มั้ยอาจารย์ก็ต้องขยันต้องทำงานเยอะทำงานเยอะขึ้นรับจ็อบพิเศษเพราะว่าราศีกุมเขาเรียกว่าอะไรมันมีลักษณะของราศีเป็นเขาเรียกอะไรกระบวยหรอเป็นคนโทป่ะซึ่งเป็นน้ำก็ต้องรินให้คนอื่นอยู่แล้วใครก็จะมากินจากคนโทจ้าและนี่คือเป็นอาจารย์นะแต่นี่ไม่ใช่แต่ว่ามโนไปแล้วงงมากโอเคค่ะต่อมาเลยค่ะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมาผมก็ใช้เซรั่มเหมือนกันครับเป็นอันนี้คือของยี่ห้ออะไรคะเดอร์มาโลจีเหรอคะอันนี้คือของเกาหลีใช่ไหมน้อยหนึ่งเคยเห็นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นก็คอมเมนต์ให้หน่อยว่าอันนี้เป็นแบบยี่ห้ออะไรแต่น้อยหนึ่งเคยเห็นนะเหมือนดังมากใน Twitter เหมือนกันยี่ห้อนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบเอจจิ้งดูอาจารย์ด้วยแล้วดูฉันอ่ะน้อยหนึ่งใช้ตัวนี้นะคะตัวลังโคมเจนิฟีนะคะหอมไหมอาจารย์หอมครับแกงดมไงทำแบบขอดมได้ไหมคะอ่านออกปะงงปะเน้นบำรุงเราชอบบำรุงครับราศีถัดไปคือราศีมีนนะครับราศีมีนนะคะก็คือคนที่เกิดวันที่15มีนานะคะถึงวันที่12เมษาซึ่งฉันคือราศีมีนฉันเกิดวันที่7เมษานะคะก็เลยแบบว่าอยู่แบบตกฟ้าความเป็นราศีมีนราศีมีนก็จะเป็นดวงได้ผัวแก่แรงมากแรงมากเป็นผัวแก่คือเป็นผัวธรรมดาแหละแต่ว่าหน้าแก่ค่ะเดี๋ยวว่าผัวตัวเองแล้วอ๋อคือแบบว่าเหมือนจะมีแบบคนมีอายุมาติดพันอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมใช่เป็นคนที่มีอายุมาติดพันหรืออีกในหนึ่งแปลว่าคนที่เขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าเราพี่คะวันนี้พี่ไปทำอะไรพี่ไปดูที่ดินมาครับเดี๋ยววันนี้พี่จะซื้อที่ดินมาเก็งกำไรแล้วก็สร้างคอนโดให้หนูอยู่เลยเป็นผู้ใหญ่ที่มีหลักมีฐานนะครับประมาณนี้ดีหนูชอบราศีมีนเธอจะโดนผู้ใหญ่จัดหนักนะจ๊ะเฮ้ยโอเคถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็ยอมนะจ๊ะไม่ใช่ว่าแก่กะโหลกกะลาแรงว่าอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปเลยค่ะอาจารย์แบบว่าอาจารย์ทำอะไรบ้างตัวนี้นะครับตัวไฮยาลูรอนฟิลเลอร์น้อยหนึ่งมีเขาเรียกว่าใช้ทำอะไรครับเติมน้ำเหรอครับใช่เป็นตัวบูสเตอร์ที่แบบว่ามีความมอยเจอร์ไรเซอร์มากกว่าปกตินิดนึงไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวคนหาว่าเราไทยอินแต่คือสูตรนะคะอันนี้คืออาจารย์ใช้อยู่แล้วแต่คือน้อยหนึ่งก็คือเปิดใหม่เราก็จะทาไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวนี้ผมชอบมากเลยมันทาแล้วมันเย็นนะครับมันทำให้รู้สึกแบบดีขึ้นเย็นจริงอันนี้คือไม่เคยใช้เลยนะเนี่ยไม่เคยใช้ครับเพราะว่าอันนี้คือน้อยหนึ่งก็คือขอแบบทุกอย่างที่แบบอาจารย์จะเอามาในวันนี้คือขอให้อาจารย์ถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยเผื่อว่าเราจะได้หาสิ่งที่แบบเรามีบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยมีตัวนี้พอดีก็เลยลองดูนะคะมันก็กลิ่นหอมนะครับสบายๆไปที่ราศีถัดไปนะครับอุ้ยตื่นเต้นอ่ะเป็นชาวราศีเมษนะครับราศีเมษนะคะราศีเมษเนี่ยบ้างครับคอมเมนต์หน่อยครับผมก็จะเป็นคนที่เกิดช่วง13เมษาถึง14พฤษภาคมสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมมีเกณฑ์ได้ผัวเด็กมาติดครับผมอุ้ยมันเป็นแบบตรงข้ามกับฉันน่ะฉันไม่ชอบเลยอ่ะคือเมษเขาจะมีความเป็นผู้นำเขาก็ต้องได้เด็กๆต้องได้ผู้ตามคือคนที่เป็นราศีเมษก็คือเปิดเพจได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ผู้ตามได้ฟอลโลเวอร์มีเด็กๆมาติด
จริงหรอก็คือมีแบบเด็กมาติดอย่างเงี้ยมีเด็กมาติดพันหลายคนด้วยนะครับไม่ได้คนเดียวเปิดร้านลูกอมปะเนี่ยมีเด็กมาติดมีหลายคนเลยอ่ะค่ะราศีเมษก็บางคนเขาก็จะมีหลายคนครับเมษเขาค่อนข้างจะแบบจัดการเก่งมาแบ่งคนแก่จากชั้นไปดิมาแบ่งจากราศีมีนไปหน่อยอุ้ยคนราศีเมษน่ะนั่งยิ้มแล้วเนี่ยอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปเลยค่ะอาจารย์ขั้นตอนต่อไปผมก็จะทาไอครีมนะครับเราก็จะใช้ไอครีมเหมือนกันนี้เราจะใช้แนวหยาดเลมบดีนะคะแต่ว่าอาจารย์จะใช้โคเซ่ที่เป็นเซกิเซนะคะสีน้ำเงินเหมือนกันด้วยไอครีมเนี่ยหลายคนก็คือจะแบบว่าสคิปนะเรารู้สึกว่าแบบมันจะมีคนที่ไม่ค่อยทาไอครีมแต่ก็แนะนำเพราะว่าทาเถอะนะคะเพราะว่าตาเวลามันแบบว่าเหี่ยวแล้วมันเอาคืนยากด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะได้มีความแบบว่าหลอกเด็กได้ว่าเออเราไม่ได้ห่างจากเขามากก็ไปนอนกี่รอบเราก็พอเว้ยอาจารย์ทำเรื่องตื่นเราจะไม่นอนก็ได้แต่เราต้องทาไอครีมราศีต่อไปเป็นราศีพฤษภนะคะก็จะเป็นวันที่15พฤษภานะคะถึง14มิถุนายนนะคะดวงพฤษภเนี่ยครับเป็นคนใจใหญ่นะครับพอใจใหญ่ปุ๊บจะต้องทำยังไงครับใช้เงินซื้อผู้ถูกไหมฮะจริงเหรอครับผมราศีพฤษภชอบใช้เงินงั้นเธอก็ต้องไปอยู่กับกุมภาพันธ์แล้วนะจ๊ะราศีกุมจ้ะจับมือกันนะครับราศีกุมคือมีดวงเปผัวครับผมราศีพฤษภก็มีดวงในแง่นั้นเหมือนกันก็ใช่ครับผมคือแต่ว่ากุมภาเขาจะเปแบบเปผัวเป็นตัวเป็นตนแต่พฤษภเขาคือแบบซื้อพฤษภแรงนะพาฉันไปด้วยซื้อแบบชั่วคราวก็ได้ถูกไหมฮะไม่ต้องแบบว่าถาวรแรงมากอาจารย์พฤกษกซื้อผู้ชายเก่งหรอพฤกษกพาฉันไปด้วยนะวันไหนนะชวนมีนได้นะเออแล้วอาจารย์ราศีอะไรอ่ะราศีเมษครับผมอาจารย์ก็จะมีดวงได้ผัวเด็กได้ผัวเด็กอะดิได้ผัวไม่ได้ได้ผัวได้แฟนได้แฟนเด็กเออได้แค่นั้นแต่ก็เข้าใจแหละอาจารย์ก็เป็นทรงแบบว่าทรงเสียนะมีความแบบว่าเฮ้ยมีคนแบบว่ามาติดอะไรอย่างนี้ราศีพฤกษกพาฉันไปด้วยนะอย่าลืมต่อเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนถัดไปนะครับผมเป็นของบ๊อบบี้บราวน์ครับอันนี้ก็คือเป็นตัววิตามิน Enrich Face Base นะคะอันนี้คืออาจารย์จะซื้อเป็นแบบว่าเป็นกิฟต์เซตมาก็จะพกง่ายๆแต่ละหนึ่งคือเป็นเวอร์ชันที่พกยากใหญ่เลยเลยเพราะแต่ตัวนี้ดีตัวนี้นะหนึ่งก็ชอบเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นบำรุงไปด้วยแล้วก็เป็นทำให้หน้ามันแบบดูเรียบเนียนไปด้วยนะคะแล้วอย่างเงี้ยเวลาอาจารย์แบบดูดวงเงี้ยถ้าอยากดูดวงกับอาจารย์เลยอ่ะอาจารย์แบบเปิดแบบดูดวงไหมคะก็มีรับดูดวงอยู่ในเพจนะครับ YG Well หรือว่าแอดไลน์นะครับอุ้ยเดี๋ยวขึ้นไลน์ไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะปึ้งเออถ้าใครสนใจดูดวงก็แอดมาหาผมได้นะครับดูเรื่องอื่นได้ด้วยเนาะไม่ได้แบบว่าเก็บแต่เรื่องแบบความรักอย่างเดียวการงานการเงินเรื่องแบบว่าต่างๆอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดใช่มั้ยคะเพจในเพจผมก็จะมี 2-3 มาดูเยอะเหมือนกันครับน้องอยากรู้มากเลยว่าคนที่มาดูดวงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นแบบในแง่นั้นเหมือนหน่อยนึงมี2มีส่วนใหญ่มี2อย่างคือเป็นผู้หญิงกับเป็นแบบว่าเป็นแบบเราที่เป็นแบบว่าคนหวานเป็น LGBT ไปเลยจริงๆเรื่องดวงเป็นเรื่องที่แบบความเชื่อส่วนบุคคลก็1แต่ว่าบางทีมันก็ทำให้เราแบบเหมือนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตเช่นแบบว่าราศีแบบพฤษภอย่างเงี้ยก็มีแนวทางอะไรในการซื้อผู้ไงนึกออกมั้ยราศีพฤษภเงินที่เธอเก็บไว้ก็คืออะไรคัมออนให้ผู้ชาย1นี่แรงมากแล้วก็ชวนราศีกุมไปด้วยเพราะว่าก็จะมีดวงเปียไปผัวด้วยเพื่อนมันก็มีแบบเป็นเพื่อนกันดูเป็นสตอรี่นะใช่ฮะเออมันเป็นสตอรี่นะจ๊ะโอเคต่อเลยค่ะเป็นราศีเมถุนเมถุนครับผมเมถุนก็อยู่ในวันที่เท่าไหร่ครับอยู่ในวันที่15มิถุนาค่ะถึง14กรกฎาคมค่ะเมถุนเนี่ยเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายแล้วบางครั้งเนี่ยครับการเข้ากับคนง่ายเนี่ยมันก็จะทำให้เราโดนหลอกง่ายนี่จริงเหรอเพราะฉะนั้นเมถุนคือจะเป็นดวงระวังโดนเด็กหลอกนะครับในช่วงเร็วๆนี้ครับผมคือเข้ากับคนง่ายในที่นี้คือแบบเข้าไวเป็นคนเข้ากับคนได้ไวอะไรประมาณนี้ครับก็คือจะมีคนมาแบบหลอกงี้หรออืมก็ต้องระวังนะครับผมราศีมีนมีผู้ใหญ่มาจีบส่วนราศีเมถุนระวังโดนเด็กหลอกฉะนั้นระวังโดนเด็กหลอกพอกันเลยจ้ะฉันกับ2คนนี้โอเคเด็กมาหลอกมันก็แบบเราก็หลอกเด็กคืนเนาะคุณผู้ชมราศีเมถุนนะอ่ะใครที่เป็นราศีเมถุนนะเวลาใครมาแบบมารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องแบบว่าทันนิดนึงหรือว่าอย่างเงี้ยไม่งั้นก็คือเสียเงินนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรอ่ะนะครับขั้นตอนถัดไปผมก็คิดว่าจะลงเป็นรองพื้นของยี่ห้อนี้เลยใช่ไหมครับโอ้จังแซมมุนนะคะน้อยหนึ่งก็คือมีเหมือนกันนี่จังแซมมุนคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันแบบเออเลิศนะคะก็ดึงขึ้นตรงๆก็จะเป็นหัวปั๊มหมีแต่ว่าน้อยหนึ่งก็คือเอาพุ่งตรงว่าน้อยหนึ่งไม่เคยใช้อันนี้เพราะว่าซื้อมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ก็จะเห็นเลยว่าน้อยหนึ่งเพิ่งแกะออกมาใช่ครับ หลายตัวที่คุณน้อยหนึ่งเพิ่งแกะเลยเพราะว่าเฮ้ยเราก็ยังไม่เคยใช้หลายอันนะที่นี่มีเครื่องสำอางเยอะมากเยอะมากน้อยหนึ่งใช้สีน่าจะเป็นเบอร์มีเดียมดีฟค่ะมีเดียมจันขาวอ่ะแต้มค่อยๆแต้มครับ
จันจะทาบริเวณไหนบ้างคะอันนี้ผมทาทั่วหน้าเลยครับได้ค่ะเพราะว่าน้อยหนึ่งก็เป็นสายทาทั่วหน้าเหมือนกันคือผมแบบเป็นคนที่แบบชอบซื้อแบบซื้อเยอะๆแล้วคราวนี้ไม่ได้ใช้เก่งนะครับก็เหมือนว่าเวลาเราฉุกเฉินเราก็ยังมีใช้เนาะไม่ต้องแบบว่าไปซื้อตอนที่แบบอยากจะได้แบบใช้อย่างเดียวเนี้ยจริงๆอ่ะไออย่างพูดถึงเรื่องการช้อปปิ้งเครื่องสำอางเนี้ยหลายคนก็มีแบบนิสัยอะไรของตัวเองไปนะจริงๆแบบมันน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละราศีด้วยไหมที่แบบเราชอบแบบว่ามันก็แล้วแต่บุคคลเพราะอย่างเราอะเราชอบซื้อแบบทยอยอย่างอาจารย์จะเป็นสายแบบมาทีนึงซื้อแบบตูมเลยใช่ปะครับผมเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาเดินซื้อเล่นๆอะไรแบบเนี้ยสนุกบางครั้งไม่เข้ากันด้วยก็ได้ อันนั้นหนึ่งก็จะลงนะคะตัวนี้ก็ดีดีไหมครับดีนะคือไออย่างอาจารย์อะไม่ค่อยมีริ้วรอยอย่างเงี้ยแบบโอเคแต่ว่าอย่างน้อยหนึ่งอะก็คือมีรอยใช่ไหมทาแล้วก็อาจจะต้องเบิ้ลนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็มันเป็นเขาเรียกอะไรสกินนูเดอร์ฟาวเดชั่นก็จะมีความแบบธรรมชาติอยู่แล้วเนาะในชื่อมันก็จะไม่ได้แน่นปึ๊บไปในคราวเดียวเลยขนาดนั้นนะคะแต่อาจารย์ก็ดีเหมือนกันนะอาจารย์ใช้ฟองน้ำเหมือนกันเลยน้อยหนึ่งก็ชอบติดใช้ฟองน้ำเพราะว่าพอใช้ฟองน้ำเราก็ไม่ใช้มือทำแบบอีกเลยอย่างเงี้ยทำไมเราไม่เคยใช้ตัวนี้วะก็ดีนะเนี่ยดีไหมครับดีไม่วอกสำหรับผู้ชายยิ่งใช้ง่ายเลยจริงมันดูไม่รองพื้นแบบที่เราเคยใช้ น้อยเหนือคือใครเห็นก็คือเฮ้ยรู้เลยงานผิวอะไรผิวกำเนิดใหม่วะ แต่งคือแบบแต่งใหม่หมดอ่ะแต่เนี้ยมันยังโชว์ผิวอยู่แต่สำหรับคนที่มีรอยนะอย่างเราอ่ะเป็นคนที่มีรอยนะ มันยังเห็นอยู่นะคะมันไม่ได้บอกว่าหายไปเลยแต่อันนี้คือก็เป็นอีกตัวนึงที่หลายคนที่เป็นสายเกาชอบใช้อาจารย์เป็นสายเกาหลีใช่ไหมครับแล้วเท่าไรที่แบบว่าเป็นแบบสายเกาแล้วถ้าเป็นดวงแบบประเทศอื่นเขาจะเป็นแบบนี้ไหมคะดวงประเทศอื่นเขาก็มีหลักการของเขาเหมือนกันนะครับก็คือคร่าวๆคือตัวนี้มันก็ใช้ดูได้ทั่วโลกแต่เราแค่กำหนดเวลาเกิดของแต่ละประเทศต่างกันแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกนะคะเรื่องการเงินเราก็ยังไม่ได้พูดเลยเรื่องการงานเราก็ยังไม่ได้พูดเลยแต่เรื่องเนี่ยเรื่องในแง่เนี้ยพูดก่อนเพราะชอบเขียนมากอุ้ยสักพักนึงตอนแรกทาแล้วมันแอบขาวนิดนึงนะอาจารย์แต่ว่าพอสักพักนึงมันเหมือนมันกลืนมากับผิวได้ดีมากขึ้นอาจารย์จะใช้สีที่เป็นมีเดียมแต่น้อยหนึ่งจะเป็นมีเดียมดีฟนะคะคือน้อยหนึ่งก็เข้มสุดเลยของที่เขามีนะคะถ้าใครอยากรู้ก็อ่ะเนี่ยดูสีตอนที่เราทากันเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ของเราจะอมเหลืองนิดนึงของอาจารย์ก็จะสว่างกว่าเราหน่อยจางแซมมูนต้องเข้าแล้วนะข่าวหน้าแล้วเข้าให้อาจารย์มาดูดวงก็ได้นะจางแซมมูนดวงนี่ผมใช้ประจำเลยนะเพราะผมชอบผมเชียร์ยี่ห้อนี้โดยเฉพาะเนี่ยแรงจางแซมมูนคัมออนน้ำดาโอเคอ่ะน้อยหนึ่งก็อันนี้คือเบิ้ลได้ด้วยอ่ะคือลงเพิ่มไปมันก็ปกปิดเพิ่มได้เลยแล้วมันไม่ดูเยอะไปจานขายให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะจางแซมมูนแรงมาก1-3ขายให้เลยจ้าทริปนี้ไม่มีสปอนเซอร์อะไรนะคะคุณผู้ชมใช้จริงเด้อนะหนึ่งก็อ่ะเนี่ยเปิดซิงหนึ่งเมื่อกี้เป็นราศีเมถุนเมื่อกี้เมถุนต่อไปก็ต้องเป็นกรกฎกรกฎก็คือคนที่เกิด15กรกฎานะคะถึง15สิงหาคมค่ะครับสำหรับกรกฎนะครับเป็นดวงได้กินของแซ่บครับได้พูดแซ่บครับผมหรือได้แอบแซ่บที่อยากด่ากรกฎนะคือแบบราศีที่แล้วก็คืออะไรระวังโดนเด็กหลอกแต่ราศีนี้ก็คือเฮ้ยจะได้กินของแซ่บเมถุนไปตบกับกรกฎเอาเองแล้วกันนะจ๊ะของแซ่บนี่ก็ดีนะจริงหรออร่อยเฮ้ยมันก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรมันก็แซ่บได้หลายแง่เหมือนกันเนาะ อาจจะเป็นแบบว่าอ่ะแซ่บในแง่ของแบบเฮ้ยรูปร่างหน้าตาหรือว่าสองเรื่องลีลาเฮ้ยเป็นไงนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของลีลาราศีแบบกรกฎอ่ะมันแซ่บอ่ะมันก็ต้องลีลาแซ่บเธอจะเจอของแบบว่าแซ่บจะโทรหาซันเดอร์แมนดีกรกฎกำลังกินส้มตำอยู่อ๋อก็คือเจอของแซ่บอย่างเงี้ยที่เฮ้ยกินส้มตำพี่ดื้อพี่เดี๋ยวคือแบบราศีกรกฎโทรหาฉันเดี๋ยวฉันไปดูต่อเลยค่ะอันนี้คือรองพื้นที่จันใช้เสร็จแล้วเนาะแล้วก็เพิ่มเป็นตัวนี้อีกตัวนึงได้ไหมครับเป็นเหมือนเป็นเพิ่มการแบบปกปิดเข้ามานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะได้มีความเข้มขึ้นหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยคือจริงๆอ่ะเราก็มีแต่ว่าไม่รู้เราหายไปไหนแล้วเราก็ขออนุญาตแบบว่าใช้ตัวที่เป็นตัวอื่นแล้วกันที่ปกปิดมากขึ้นขออนุญาตใช้คอนซีลเลอร์นะคะคุณผู้ชมใช้ไม่เยอะเลยเหมือนปูพรมอ่ะแต่ว่าอาจารย์ใช้น้อยมากแต่น้อยหนึ่งก็คือโกงละกันนะคะใช้เยอะนิดนึงเพราะว่าปัญหาผิวเราไม่เหมือนกันคุณผู้ชมเบ้ปากแล้วคุณผู้ชมบอกว่ามึงก็พูดอย่างนี้ทุกทีแล้วก็ลงเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยถือว่าเยอะไหมอาจารย์ไม่เยอะนะครับอาจารย์เอาใจมากอาจารย์ฉีดยามากนะคะคืออาจารย์จะไม่ชอบให้มันแบบว่าขาวมากใช่ปะใช่ครับเพราะว่าเราเห็นว่าจริงๆอ่ะพื้นฐานอาจารย์เป็นคนขาวมากเลยนะคือเป็นคนขาวแล้วก็เป็นแบบว่าไม่ค่อยมีรอยต่างๆมากมายอ่ะอิจฉาจังเลยอะค่ะให้มันดูเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่าถ้ามันแบบผิวมันเข้มขึ้นนิดนึง
ึงมันจะดูมีมิติเนาะเออนี่อยากรู้มากเลยสมมติว่าเราไปแบบเปลี่ยนทรงคิ้วไปเอาหนวดออกไปเปลี่ยนทำจมูกพวกโงเฮงอะไรเงี้ยมันดวงมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนฮะเปลี่ยนแล้วแต่ช่วงอายุด้วยตามหลักโงเฮงต่างๆเนี่ยผมคิดว่าการเปลี่ยนทรงส่วนเนี่ยมันก็คือทำให้เราดูดีขึ้นใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นการเสริมให้เราดีขึ้นด้วยครับแต่ก็ต้องดูแบบความพอดีไม่ใช่แบบโด่งเกินไปหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าถ้ามันสวยขึ้นมันดูดีเนี่ยมันก็เสริมโงเฮงให้ดีขึ้นก็คือจริงๆมันก็คือหลักการของความพอดีเนาะความเหมาะสมใช่ความเหมาะสมถ้าอย่างเป็นเรื่องศิลปะก็คือเรื่องแบบสัดส่วนที่แบบดูเหมาะสมใช่ครับอันนี้อาจารย์แบบดูแบบเชี่ยวชาญทางด้านนี้ไหมคะของผมจะเน้นเป็นด้านตัวเลขนะครับดวงดาววันเดือนปีเกิดแต่ก็ด้านอื่นๆผมก็ศึกษามาด้วยเหมือนกันครับผมเอาเป็นว่าด้านไหนก็ทักไปได้นะคะลองแบบว่าถามได้เพราะว่าอาจารย์คือดูดวงแบบไม่ใช่ในแง่นี้อย่างเดียวในแง่เจาะลึกเจาะลึกจริงจังดูแบบเบอร์โทรศัพท์ดูแบบว่าวันเดือนปีเกิดดวงอะไรอย่างงี้ก็ดูได้โอเคราศีต่อไปเป็นราศีสิงห์เนาะราศีสิงห์ครับราศีสิงห์นะคะจะเกิดช่วงวันที่16สิงหาคมนะคะถึงวันที่16กันยายนค่ะราศีสิงห์เป็นไงคะอาจารย์ราศีสิงห์เขาเป็นคนที่มีเกียรติยศแล้วคราวเนี้ยดวงเขาก็จะได้ผัวที่มีบารมีให้เป็นแบบว่าคนใหญ่คนโตมาจีบงี้หรอครับผมเป็นคนใหญ่คนโตมาจีบครับเป็นใหญ่โตในเรื่องของแบบหน้าที่การงานหรือว่าขนาดทั้งสองเฮ้ยแรงมากก็อาจจะเป็นแบบลุงแบบลุงปู่ลุงต้อมอะไรอย่างเงี้ยดีเนาะคุณผู้ชมมันดีไหมวะลุงปู่ลุงปู่มีบารมีมาจีบครับผมจริงหรอแล้วคือแบบว่าเหมือนคนที่แบบว่าคนใหญ่คนโตมีตำแหน่งมียศมีมงมาจีบใช่ครับผมราจริงๆราศีสิงห์เป็นราศีที่มี power อยู่แล้วใช่ไหมเป็นเหมือนสิงห์ใช่ไหมฮะเป็นคนที่แบบว่ามีความเขาเรียกว่าความพยองงั้นแสดงว่าคนทรงนี้ก็ต้องได้กับคนที่แบบมีทรงที่แบบส่งเสริมกันใช่เพราะถ้าเกิดว่าคนที่ทรงน้อยกว่าก็อาจจะไม่เข้ามากล้าราจีบราศีสิงห์ถูกต้องครับผมมันก็จะเป็นคนเลเวลสูงที่มียศมีตำแหน่งราศีสิงห์เธอทะเยอทะยานเกินไปแล้วนะฉันเกลียดเธอเฮ้ยไม่เป็นไรคนเรามันก็เป็นทรงหลายแบบใช่ไหมอย่างเนี้ยราศีมีนก็จะเป็นทรงแบบว่าไหลลื่นทะลุทะลอยแบบปลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะแต่เรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องรูปร่างหรือว่ารูปโลโก้หรือว่าอะไรของราศีแต่ละราศีมันก็มีความแบบเรพรีเซนต์นิสัยหรือว่าอะไรบางอย่างด้วยเนาะเหมือนเราเคยรู้มานะว่าแบบมันก็มีที่มาที่ไปของการกำหนดสัญลักษณ์เพราะมันก็มาจากดวงดาวใช่ไหมคะถูกต้องครับชอบอะอะไรแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปตอนต่อไปก็เป็นไฮไลท์หน้านะครับหน้าดูมีกรอบดูเล็กอ๋อคือแบบว่าทำให้มันเข้มขึ้นแล้วหนึ่งมีตัวนี้เหมือนกันจันใช้สีอะไรอะสเวทนะคะจะอ่อนกว่าแต่น้อยหนึ่งจะใช้มอคค่านะคะเป็นของเฟนตี้นะคะตัวครีมน้อยหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนแบบแต่งหน้าหนักเวลาปาดไปแล้วก็คือดูรู้เลยแต่ว่าน้อยหนึ่งก็คืออ่ะทำตามจานวันนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วอาจารย์ขั้นตอนน้อยมากสบายวันนี้แฮปปี้อุ้ยเดี๋ยวแบบว่าคราวหน้าเรามาทำแบบว่าแต่งหน้าแบบเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าอุ้ยมันแบบน่าจะสนุกนะเสริมออร่าทำให้แบบผู้หลงหรือว่าเสริมแบบเสริมเสน่ห์เทคนิคเสริมเสน่ห์จริงๆแบบอะไรแบบนี้มันก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรการดูแลตัวเองเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมก็จะทำให้แบบว่ามันก็จะเป็นกิมมิคเสริมความมั่นใจนะครับใช่เพราะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าทุกราศีก็มีดวงที่เป็นพื้นดวงของแต่ละราศีที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนน่ะรู้สึกก็คือรู้สึกคอนฟิเดนซ์รู้สึกดีกับตัวเองเรื่องแบบการเมคอัพมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับศาสตร์นี้เหมือนกันเนาะศาสตร์การพัฒนาตัวเองการแบบรู้ว่าตัวเองแบบมีพื้นฐานนิสัยเป็นแบบไหนอาจจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็จะแบบเตรียมตัวไว้เลยประมาณนั้นดีนะนี่ไงเมคอัพก็แบบโยงเข้าดวงได้นะคะงงมากความเข้มเลยทุกอย่างมันเสริมได้หมดนะหรือเรื่องแบบการแต่งตัวการอะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวเนาะหรือแบบจริงๆเรื่องสีมงคลนะเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องแบบสกินโทนหรือว่าลักษณะนิสัยที่แบบสีมัน represent ไปในแง่นั้นด้วยผมว่าสีมันเป็นเรื่องของความเชื่อในด้านพลังด้วยนะบางคนแบบจะไปสมัครงานต้องใส่เสื้อสีนี้หรือว่าไปอะไรแบบเนี้ยถูกไหมมันมีอย่างเราอย่างเงี้ยเราเพิ่งทำแต่งหน้าสีเขียวเหนียวซับไปก็คือแบบว่าใช้สีเขียวสีทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ดูข้อมูลอะไรแบบนี้ไปบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ดูเรื่องสีอื่นเท่าไหร่มีใครเชื่อเรื่องสีไหมคะคือแบบสีเขียวสีแดงมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งจานที่มันเขาฮิตกันเรื่องกระเป๋าตังค์คนเกิดวันนี้ต้องใช้กระเป๋าตังค์สีอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีคนมาปรึกษาอาจารย์ไหมเรื่องเนี้ยมีครับเรื่องสีเป็นเรื่องที่คนชอบถามเรื่องตัวเลขเรื่องสีเนี่ยคนถามกันเยอะมากคนไทยไม่งมงายนะคะแต่ว่าอะไรแต่ว่าเชื่อ มันเป็นความเชื่อที่เชื่อมันไปมันก็ไม่ได้เสียหายมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยบางทีมันเสริมความมั่นใจเรา
ตั้งหลักด้วยความเชื่อที่มั่นคงแล้วเราก็เดินหน้าแบบเช่นการมั่นคงในการที่อยากมีผัวเด็กใช่มั่นคงในการเปย์ผัวแบบนี้เราได้ข้อมูลแล้วว่าเราจะได้ดวงเปย์ผัวเนี่ยเราก็ต้องรีบไปทำงานคราวนี้จะมาเปย์ว่ะคราวนี้จะทำงานทุกรอบเช้าก็เลยมันก็จะขยันไงเพราะว่าปลายทางเราเฮ้ยเราหิวกันแล้วในแง่นั้นอ่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นราศีอะไรคะอาจารย์ราศีกันเนาะราศีกันครับราศีกันนะคะก็จะอยู่ในช่วง17กันยาถึง16ตุลาค่ะครับกันเป็นดวงของราศีที่จะได้ของใหญ่ครับผมของใหญ่ของใหญ่นี่คือใหญ่ประมาณไหนเทวดำการจองโรงพยาบาลไว้รอเลยนะจ๊ะฮัลโหลรับคนละครึ่งไหมคะครึ่งล่างมันไม่ไหวแล้วค่ะครึ่งบนยังโอเคของใหญ่มีความแบบกินแบบเต็มปากเต็มคำคนไหนได้แล้วลองเม้นบอกบ้างนะครับอาจารย์บอกให้เม้นน้อยหนึ่งก็คือให้ส่งรูปมายืนยันนะคะหงอกเกียรติราศีกันอีกแล้วว่าทำไมราศีกันต้องได้ด้วยอ่ะเขาบอกอะไรนะดวงได้ของใหญ่จุกจุกจุกนี่คืออะไรในแง่นั้นจ้าเขียนมาราศีกันเธอเป็นทอมซินอักเสบแน่ฉันขอบอกเธอไว้เลยแบบพอต่อเลยค่ะอาจารย์ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือพอเราใช้แล้วแล้วก็เป็นแป้งแป้งฝุ่นอาจารย์แบบแป้งแบบแฟนจันแบบน่ารักมากมุ้งมิงมากมันเป็นของน่าจะเป็นของญี่ปุ่นค่ะคือน้อยหนึ่งเคยเห็นยี่ห้อนี้ในซูรุฮะอะไรเงี้ยเป็นแป้งที่มีสกินแคร์คือเวลาผมซื้อผมก็จะบอกเขาว่าผมชอบผมก็ซื้อเลยแต่เนี้ยคือมันจะมีกลิ่นหอมๆนะเคยดมมันจะหอมๆอุสบายมากไอ้ยี่ห้อนี้คุณผู้ชมฉันเคยเห็นแต่ฉันยังไม่เคยใช้โอเคจริงหรอส่วนเดี๋ยวเราจะใช้แป้งฝุ่นธรรมดาละกันเพราะว่าเดิมๆนะคะโอ้ยวันที่แต่งหน้าน้อยมีความสุขจังเลยค่ะคือจะแต่งเบาแต่งหนักอะค่ะมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็ระดับที่เรารู้สึกว่ามันโอเคหรือว่าความมั่นใจอะไรประมาณนี้จริงๆเรื่องดวงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะแต่ก่อนนะคะไม่รู้สึกเลยว่าจะต้องแบบดูเราเชื่อว่าเราทำของเราเองอะไรนู่นนี่นั่นแต่พอไปมาก็มีแบบแย้มๆบ้างดูบ้างก็รู้สึกก็สบายใจดีจันครับมันก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนแรกเราก็ไม่ได้เปิดใจเยอะใช่ไหมพอหลังๆพอเราเปิดใจปุ๊บเราก็ไม่ได้งมงายนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นแบบหลักแบบสถิติหรือว่าหลักของการแบบว่าอ่ะเรื่องต่างๆที่เขาแบบว่าทำกันมาตั้งแต่โบราณเหมือนบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่มาเตือนเราใช่ไหมครับว่าเราจะต้องทำอะไรดีจังเลยอ่ะโอเคเราแบบว่าลงแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นราศีตุลเกิดในวันที่17ตุลานะคะถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะครับผมสำหรับราศีตุลก็จะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับผมดวงได้ผู้ใหญ่มาเปย์นั่นเองครับอุ๊ยก็ราศีตุลก็คือเป็นเพื่อนฉันได้เลยเพราะว่าฉันราศีมีนคือมีผู้ใหญ่มาจีบแต่เธออ่ะผู้ใหญ่มาเปย์เลยฉันไม่มีมาจีบฉันมาจีบอย่างเดียวสบายๆโดนเปย์ใช้ชีวิตง่ายๆราศีตุลมันมีแบบพื้นดวงเป็นประมาณไหนนะจ๊ะเป็นตาช่างเรื่องของความยุติธรรมเพราะฉะนั้นคนที่เข้าหาเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมมีความเท่าเทียมเจอผู้ใหญ่ถ้าเงินไม่มาเขาก็ไม่ไปนี่สอนฉันด้วยนะราศีตุลความแบบราศีมีนที่แบบว่าอ่อนๆอย่างฉันน่ะราศีตุลก็ต้องสอนฉันหนึ่งแสดงว่าราศีตุลก็จะมีผู้ใหญ่มาแบบเป็นไอ้เลิฟราศีตุลละฉันหาเพื่อนราศีตุลก่อนไปด้วยกันเลยสองคนรวดโอเคค่ะต่อไปเลยอาจารย์บอนเซอร์ใช่ไหมคะให้แบบอ๋ออันนี้บอนเซอร์อันหนึ่งใช้อันนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าของอันหนึ่งก็คือแปะไว้เพราะข้างในมันแตกอันนี้คือเราจะใช้สีแบบค่อนข้างอ่อนกว่าจานนิดนึงจริงๆผู้ชายไม่ได้ทำอะไรเยอะเนาะแค่แบบให้ผิวดูเป็นแบบว่าดูดีดูแบบสม่ำเสมอแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่อย่างเราอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเท่ากับไม่ทำอะไรเลยจานปกติถ้าดูน้อยหน่วยก็จะรู้แหละว่าหนักเยอะเป็นแบบฟันเงี้ยคือคนที่ทำให้ดวงมันดูเป็นในแง่นั้นนะไม่ใช่อาจารย์แล้วนะกูแหละมันเป็นทางของเราอะต่อไปเลยนะคะราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกก็คือคนที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนนะคะถึง15ธันวาคมค่ะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเป็นดวงได้ผัวเด็กกว่าครับเด็กมัธยมเลยครับคือเด็กกว่ามากเด็กกว่าเป็น10ปีอย่างนี้เหรออาจารย์เด็กกว่าเยอะเลยครับผมต้องดูแลเด็กนะครับเนี่ยราศีพิจิกแต่งตัวให้เขาไปเรียนจริงหรอจริงหรอพี่หนูว่าเดี๋ยวพี่ติดกระดุมให้นะเดี๋ยวพี่ติดกระดุมให้นะไปติดไปอ่ะถอดแล้วราศีพิจิกมันลายแล้วเนี่ยงั้นราศีพิจิกก็เป็นราศีของเจ๊ครับผมจริงเหรอเป็นแบบว่าเป็นตัวแม่
ราศีแบบว่าตัวแม่ตัวเจ้ราศีพิจิกนะคะใครราศีพิจิกมาคอมเมนต์หน่อยสิว่ามีเด็กอ่ะมาติดพันอะไรเยอะขนาดนั้นน่ะอิจฉาละเว้ยต่อเลยค่ะจานราศีสุดท้ายกับขั้นตอนแบบสุดท้ายแล้วคราวนี้ก็คือเติมความเป็นปลาแบบเกาหลีเล็กเกาหลีนะคะนะคะจานใช้แบบพาเลตไหนอ๋อ Urban Decay ค่ะอันนี้ Naked Cherryอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนแบบโซนชมพูแดงๆกำกับที่แบบเกาหลีเขาแบบอินกันอันน้อยหนึ่งก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยหนึ่งหาเชอรี่ไม่เจอน้อยหนึ่งขออนุญาตเอาอันนี้แล้วกันนะคะคือฮูดะนะคะก็จะเป็นโซนแบบโซนๆใกล้ๆกันเป็นแบบชมพูม่วงๆอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดไม่ได้ก็ขโมยจานนะคะจานแบบลงแบบยังไงบ้างคะนี่ของผมเหรอครับอันนี้ผมแค่ปาดขอบๆเล็กน้อยไม่ให้เห็นเยอะเท่าไหร่อาจารย์บอกน้อยหนึ่งแล้วนะคะว่าไม่ให้เห็นเยอะนะคะอันนี้คือขั้นตอนนี้อาจารย์ทำทุกครั้งไหมหรือว่าแค่แบบบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะวันที่ต้องไปแบบไปข้างนอกจริงๆอะไรแบบเนี้ยครับที่มีธุระแต่ถ้าแบบอยู่เฉยๆผมจะไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่พักหน้าอะไรอย่างงี้เนาะครับเหมือนวันนี้มาเจอคุณน้อยหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องพิเศษถูกไหมครับเฮ้ยต้องจัดหนักจัดเต็มในแง่นั้นมันจะมาน้อยๆมันก็ไม่ใช่เพราะอาจารย์ก็คืออะไรราศีเมษอาจารย์จะอะไรเจอเด็กมาติดคือเด็กที่ว่านี่คือฉันนั่นเองวันนี้จะมาเจอเด็กนะเด็กชายน้อยหนึ่งเด็กชายน้อยหนึ่งคือเราเด็กกันไม่กี่เดือนหรอกอันเนี้ยแต่ว่าดูผิวอาจารย์ผิวกูดีนะคะกูแบบว่าช้ำใจมากแล้วก็รวบอันนี้ไปในทางปากได้เลยอันนี้ส่วนคิ้วผมก็ใช้อันเนี้ยทาได้มั้ยจริงหรอใช้จริงๆใช้ได้นะใช่ครับพวกแบบอะไรที่เป็นบาล์มเป็นอะไรลื่นเออจริงๆมันสามารถใช้ได้นะคะที่เป็นวาสลีนหรือเป็นอะไรเงี้ยบำรุงคิ้วไปได้เลยแล้วก็มันจะทำให้คิ้วอะกลับมามีสีที่เป็นสีเข้มเพราะว่าบางทีเราใช้แป้งใช้อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบสีอ่อนใช่ๆผมก็เลยรู้สึกว่าคิ้วมันเป็นเรียงๆแล้วเงาๆขึ้นนิดหน่อยจริงๆมันเป็นทำได้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าบางคนอาจจะใช้สบู่ที่แบบเป็นแบบขุดๆมาแล้วก็เอามาป้ายทำให้คิ้วมันดูตั้งขึ้นเป็นพวกบาล์มอะไรเงี้ยทำได้หมดเพราะผมไม่ได้ทาคิ้วไม่ได้อะไรขอแบบรูปๆ1ทีนะคะเพื่อแบบว่าลอกอาจารย์จริงๆนี่เป็นลุคที่ง่ายมากเลยนะคือแบบทำง่ายมากแล้วก็คือใครทำก็ได้นะคะเป็นเหมือนความแบบ everyday look นะผิวมากคือแบบดูแบบงานผิวสุดๆเป็น everyday look อ่ะโอเคค่ะเป็นราศีสุดท้ายแล้วราศีสุดท้ายนะครับราศีธนูเนาะราศีธนูก็คือจะเป็นราศี16พฤศจิกาค่ะถึง15ธันวาคมครับสำหรับราศีธนูนะครับเป็นดวง special นะครับดวงได้ผัวเซ็กจัดเฮ้ยฉันเนี่ยแรงเลยราศีธนูที่รอมาทั้งคลิปเธอมันสมใจอยากเธอไหมล่ะจริงหรอจ้าครับผมจะต้องมีความเป็นธนูนะครับมีความพุ่งความพุ่งแรงอย่างเงี้ยอ๋อเกลียดการความพุ่งแรงอาจารย์กลัวคือแบบยังไงอ่ะคือเฮ้ยเธอจะได้หัวใส่จัดต้องเตรียมความพร้อมนะครับราศีธนูอาบน้ำบ่อยๆนึกออกไหมพอเขาจะมาแบบจัดเธอเมื่อไหร่เธอก็ไม่รู้แซวราศีธนูก็คือโดนโอเคงั้นเดี๋ยวแบบว่าเราสรุปกันสั้นๆให้ฟังนะคะว่าราศีมังกรนะคะก็จะมีแบบว่ามีป่ามาตีดในแง่นั้นนะคะราศีกุมนะคะก็จะเป็นแบบว่าดวงเปผัวเปผัวเป็นตัวเป็นตนนะคะราศีมีนคือมีผู้ใหญ่มาจีบแบบมาหมักก็ลอกก็ติดนะคะราศีเมษนะคะก็จะได้แบบว่าหัวเด็กวิเด็กมาติดราศีพฤษภนะคะใช้เงินซื้อผู้ชายแรงมากนะคะเมถุนนะคะจะเป็นระวังโดนเด็กหลอกอันนี้คือเศร้าๆสุดแล้วล่ะอันเนี้ยคือนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสงสารนะคะราศีกรกฎนะคะก็คือจะได้ผู้แซ่บมีความแบบของแบบของพี่เมียมอ่ะนึกออกมั้ยแล้วก็ราศีสิงห์นะคะจะเป็นคนมีบุญญาธิการมีบารมีมาจีบนะคะราศีกันเนี่ยก็คือดวงจะได้แบบว่าของใหญ่ก็คือ3 4ออกๆๆอะไรอย่างเงี้ยนั้นนะคะราศีตุลก็คือจะเป็นผู้ใหญ่มาแบบมาเปเลยคือราศีพิจิกนะคะก็จะเป็นแบบว่าหัวเด็กมัธยมนะคะแล้วก็ราศีสุดท้ายราศีธนูนะคะก็จะได้หัวที่มีความแบบว่าเซ็กจัด 3-4 แบบว่าเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วก็ก่อนตื่นจะไม่ได้ซาดิสใช่ไหมน่ากลัวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะไปแบบว่าแปลงโฉมเป็นอาจารย์ไว้นะคะแปลงโฉมมันเป็นฟูออนอาจารย์ไว้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาค่ะและนี่คือลุคของอาจารย์ไว้เปิดดวงค่ะเออแต่ฉันเหมือนพวกแบบอาจารย์แบบครูเพลงอ่ะนึกออกไหมแบบโรงเรียนนี้ทำได้ดีนะครับแต่อารมณ์เพลงยังไม่ได้อย่างเงี้ยอาจารย์อ่ะโอเคค่ะแล้วนี่คือลุคนะคะมีความแบบว่าอาจารย์แบบความภูมิฐานหนึ่งมีความแบบหมวกเก๋ๆหนึ่งแต่ฉันคือหมวกไม่ได้เลยเหมือนแบบว่าฟิลติกชิโร่นะคะแต่ก็เอาไม่เป็นไรแล้วก็พยายามที่เราจะทำได้นะคะอ่ะก็คือคลิปนี้นะคะหลักๆเลยที่มาแบบเมาส์กันก็คือเป็นการเรื่องดูดวงนั่นแหละเนาะว่าแบบดวงเกี่ยวกับความรักของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วเป็นความรักที่แบบเฮ้ย
้ยเป็นในแง่นั้นที่ฉันชอบนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากดูดวงหรือว่าอยากรู้เรื่องดวงอื่นๆที่แบบนอกเหนือจากที่เราแบบคุยกันเนาะทั้ง12ราศีหรือแม้กระทั่งเรื่องตัวเลข เรื่องแบบว่าให้ดูเบอร์โทรศัพท์หรือว่าวันเดือนปีเกิดเรื่องดวงดาวอะไรต่างๆนะคะติดต่ออาจารย์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นคนแท็กไว้ให้ปึ้งเลยอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็คุยวันนี้สนุกมากอาจารย์แล้วก็แอบได้รู้ได้ว่าอาจารย์แบบใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้อยหนึ่งก็คือบางอย่างก็มีอยู่แล้วแล้วไม่เคยใช้เลย อาจารย์ก็คืออ่ะเปิดประสบการณ์หนึ่งอะไรในแง่นั้นนะคะเอาวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับอ่ะคุณผู้ชมใครอยากจะดูดวงแบบในแง่ไหนก็สามารถทักอาจารย์ไปได้เลยคอนเทนต์อาจารย์ก็จะมีให้แชร์กันเรื่อยๆว่าแบบราศีไหนมีเกณฑ์จะแบบว่ามีคนมาติดราศีไหนจะมีเกณฑ์อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะราศีนี้ฉันว่าราศีมีนอ่ะมันมีความแบบมีผู้ใหญ่มาจีบใช่ไหมแล้วพื้นดวงความรักราศีมีนเป็นไงพื้นดวงความรักของราศีมีนมีความว่องไวคนที่เข้ามาก็จะมาไวไปไวเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับดีนะฉันน่ะเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้แล้วเหนี่ยวรั้งไว้ได้นานใช่ไหมครับแสดงว่าพื้นชะตาเป็นพื้นชะตาของความมั่นคงเรื่องความรักอาจจะเป็นเพราะผู้ติดอะไรบางอย่างเฮ้ยไม่สวยแต่คอลึกค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอ่ะโอเคราศีอื่นถ้าอยากจะรู้อะไรลึกๆนะคะถามจานนะคะอ่ะไปแล้วค่ะไปจริงแล้วค่ะบาย